กินอันไหนดีอ่ะกินอันนี้สิจ้าขอบคุณครับชิมเลยนะครับฮัลโหลถึงแล้วนะรถติดเหรอเดี๋ยวร้านก็ปิดหรอกรีบมาเลยนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะมาซื้อขนมแต่ตอนนี้เพื่อนรถติดอยู่งั้นเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านก่อนแล้วกันอื้อหือเสียงขอโทษนะครับมาซื้อขนมครับมาซื้อขนมครับมีใครอยู่ไหมครับรับอะไรดีจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับจะกินอะไรดีจ๊ะมาซื้อขนมครับทำไมน่ากลัวจังอ่ะมีไอติมไหมครับอยากกินไอติมนี่ไอติมอยากได้ไอติมเลยนะครับกินอันไหนดีอ่ะกินอันนี้สิจ้าขอบคุณครับชิมเลยนะครับอร่อยอยู่นะอร่อยดีครับอร่อยกรุบกรอบมากอร่อยมากเลยครับคุณยายอร่อยมากเลยใช่ไหมเบลฮะไปเรียกพี่เทมาเดี๋ยวเรียกพี่เททำอะไรเนี่ยพี่เทไปเรียกอะไรไปเรียกสวัสดีครับหลายคนอาจจะรู้จักผมในคลิปแอบกินแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีการแอบกินแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยฮะเสียงดังไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมเป็นลูกแปลว่าอิสระเพราะฉะนั้นผมจะกินอะไรในร้านแม่ก็ได้พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านฮะงี้เราจะกินอะไรก็ได้เนี่ยเอาเหมือนนี้เลยไหมโอ้ตะวันรสปลาหมึก3รสอร่อยมากินนี่อร่อยปะกินนี่แล้วกันนะไม่ต้องไปถึงเมเจอร์ไม่ต้องไปที่ SF ที่ร้านนี้ก็มีนะฮะเดี๋ยวเอา Netflix มาเปิดโดนไปล่ะจะกินของถูกๆบ้างแล้วกันเนาะของ5บาทเทตโต้โอ้ปลาปริก้าไม่มีแกะยากขนาดนี้เลยรสไก่เค็มรสกินทีเดียวไปเลยข้าวเกลียบหลอดรสดั้งเดิมนี่ห่อใหญ่มากเลยนะ20บาทเองเหรอไม่เคยกินอย่างนี้เลยกินน้ำนะเราหาน้ำกินกันดีกว่า5ขนมแปลกในร้านของแม่ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ขนมแปลกอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเป็นขนมที่สมัยก่อนเนี่ยเขาฮิตกันแต่สมัยนี้เนี่ยอาจจะหลงลืมกันไปแล้วบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า5ขนมชนิดนี้จะเป็นยังไงไปดูชิ้นแรกกันเลยรู้ไหมฮะว่านี่คือขนมอะไรTikTok เดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนกินเสร็จนะฮะดูกันเลยนะฮะอ๋อกินเหมือนข้าวๆนะทุกคนเบลรู้ไหมว่านี่ขนมอะไรอันนี้ไม่มีบอกด้วยนะฮะจริงๆผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือไปถามแม่กับไปถามป้ามาแล้วนะนี่คือขนมด้านในของมันนะก็จะเป็นแบบเป็นผงๆได้เห็นไหมเห็นผงๆไหมไม่แน่ใจว่าเคยกินไหมนะอาจจะเคยกินเมื่อสมัยเด็กนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองชิมอีกทีหนึ่งโอเคอยู่นะกินเพลินๆได้นะทุกคนตอนแรกนึกว่าแบบจะกินแล้วมันไม่โอเคนะก็โอเคเฉลยแล้วนะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยว่านี่ขนมอะไรทายอันนี้อันที่หนึ่งนะให้ทายเลยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะ
นี่มันยังไม่ค่อยเย็นนะเพราะว่าเพิ่งแช่ไปเดี๋ยวกินโค้กแบบไม่มีน้ำตาลละกันกลัวอ้วนรักษาสุขภาพแบบซี่เรากินแบบซี่อ่ะโอ้ยทั้งแบบซี่ทั้งโค้กเลยนะเนี่ยนี่ไม่สปอนเซอร์ไงถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์ก็ไม่เข้าหรอก2 อย่างอ่ะนี่เลยละกันชอบมันทำแบบเนี้ยมาต่อกันอย่างเงี้ยเคยเล่นปะเบอร์กินอะไรไอ้เต้าอันนี้เหรอปูเฮ้ยอันนี้กินแถมเลยนะกินของแถมก่อนนะถุงเล็กนิดเดียวเองอะลองกินดูดิกินปูผัดผงกะหรี่มันเป็นกลิ่นแบบอันนี้มันเป็นกลิ่นผงกะหรี่จริงๆนะอันนี้อร่อยนี่เนี่ยจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากเคยกินหลายรอบแล้วสาหร่ายทอดเนาะของแพงด้วยนะอันนี้มีนิดเดียวเองถ้ากินหลายอันไปเลยก็ได้นี่ได้ปะล่ะมันแบบบุ๊กซื้อเนี่ยนี่ขนมอะไรเนี่ยมัชเมลโล่เหรอแปลกๆอ่ะของน้องก็อร่อยดีมีกัดเส้นด้วยอ่ะเอารสนมมากัดเส้นเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเช่เป็นกระต่ายเปลี่ยนฟันมากเลยเด็กๆอาจจะชอบนะอันนี้นี่คือขนมไพ่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการเรียกที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมนะครับคุณป้ากับคุณแม่เรียกว่าขนมไพ่คือผมเคยเห็นแต่ผมก็เพิ่งจะรู้จักชื่อมันวันนี้เนี่ยแหละฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็ลืมอีกฮะไปเรียกพี่เทมาเดี๋ยวเรียกพี่เททำอะไรเนี่ยไอเรียกไอใหญ่ไอเธอมาทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรมันมีหลักฐานอยู่นะว่าแล้วเชียร์ว่าทำไมซองขนมมันเยอะซองขนมอะไรเนี่ยของใครของผู้ใดหรือโอ้ใครทำอะไรไว้เนี่ยทิ้งวะฮะทิ้งตรงไหนมูลค่ามันเยอะไปไหมเนี่ยในคืนเดียวเนี่ยกินหลายวันแล้วหลายวันอะไรหลักฐานมันมีอยู่แวบๆเนี่ยดูแวบๆเนี่ยถ้าสงสัยแล้วทำไมเปิดขนมมันเยอะจังว่ายังไงมันเยอะไปไหมเนี่ยไม่ใช่ของลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าเขากินแล้วเขาวางไว้ลูกค้าเขาไม่กินในบ้านนี้หรอก205 บาทเพราะว่าผมเป็นลูกแปลว่าอิสระเพราะฉะนั้นผมจะกินอะไรในร้านแม่ก็ได้205 บาททำมากินเยอะนักอ่ะไปทำอะไรนอนไม่หลับหรือว่าเป็นยังไงจ่ายมาซะดีๆมันมีแบงค์ใหญ่อู้ใหญ่กว่านี้แม่กระทอนได้เหรียญเยอะแยะเลยทอนเดี๋ยวถ่ายอะไรคลิปเดี๋ยวเขารู้มอสคลิปนิสัยไม่ดีอย่าเอาเยี่ยมอย่างรู้ไหม